ครับคุณพรทิพย์เชิญเลยฮะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้สดจากที่จริงเราอยู่กันที่กระทรวงสาธารณสุขด้านหลังของกรมควบคุมโรคค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับเครื่องสีน้ำเงินที่อยู่ด้านหลังของดิฉันคือสถานีวัดคุณภาพอากาศที่ทางกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรมควบคุมโรคนำมาติดตั้งไว้เพื่อวัดค่าฝุ่นนะคะทางนี้ก็เพื่อที่จะส่งข้อมูลไปให้กับชาวจังหวัดนนทบุรีผ่านแอปพลิเคชันค่ะโดยในวันนี้นะคะทางกรมควบคุมโรคร่วมกับทางกรมควบคุมมลพิษนะคะ2หน่วยงานค่ะได้ร่วมการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัตินะคะจำนวนอีก1เครื่องในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นการติดตั้งสถานีครั้งนี้73แห่งแล้วนะคะใน42จังหวัดทั่วประเทศทางนี้ก็เป็นการเฝ้าระวังแจ้งเตือนประชาชนเกี่ยวกับสภาพอากาศโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ผ่านทางแอปพลิเคชัน Airfor Thai หรือว่าเว็บไซต์airfor.com นั่นเองค่ะวันนี้ทางด้านนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคระบุว่าทางกรมได้มีการจัดระบบการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง4กลุ่มโรคนะคะอย่างเช่นกลุ่มผู้ป่วยโรคภูมิแพ้โรคปอดเรื้อรังผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจเป็นต้นค่ะซึ่งจากการติดตามเฝ้าระวังตลอดทั้งปี2563ยังไม่พบผู้ป่วยในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นนะคะซึ่งทางกรมเองได้มีการจัดทำคลินิกอากาศบริสุทธิ์เป็นการจัดห้องอากาศบริสุทธิ์ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้ามาสูดอากาศค่ะเราไปฟังเสียงนายแพทย์โอภาสค่ะกลุ่มเสี่ยงซึ่งเมื่อมีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคทางเดินหายใจเรื้อรังไม่ว่าจะเป็นหอบหืดถุงลมโป่งพองหรือโรคหลอดเลือดและหัวใจอย่างเช่นคนเป็นโรคหัวใจเป็นต้นรวมถึงเด็กเล็กและผู้สูงอายุกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มเปราะบางที่เวลาการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของอากาศที่แย่ลงเขาต้องหายใจเอาฝุ่นเข้าไปก็จะมีผลทำให้โรคของเขากำเริบซึ่งทางกรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุขมีระบบการเฝ้าระวังในผู้ป่วย4กลุ่มอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาจากข้อมูลที่เราได้รับขณะนี้ยังไม่มีผลกระทบมากนักนะครับเนื่องจากสภาพอากาศในปีนี้ถือว่ายังไม่ถึงขั้นหนักหนาสาหัสนะครับแต่บางวันเราก็เห็นว่ามีฝุ่นค่อนข้างเยอะอันนี้ก็จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนและถ้าท่านใดได้รับผลกระทบนะครับขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขกับหลายหน่วยงานได้จัดตั้งคลินิกมลพิษขึ้นรวมทั้งการให้การสนับสนุนในเรื่องของข้อมูลส่วนในเรื่องการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 นายอรรถพลเจริญอันสาอธิบดีกรมควบคุมมลพิษระบุว่าทางกรมได้มีการติดตั้งสถานีวัดอากาศทั้งแบบติดตั้งแบบถาวรและรถโมบายเคลื่อนที่นะคะซึ่งในปีงบประมาณ 2565 จะมีการตั้งงบประมาณจัดทำการวัดค่าฝุ่น PM 2.5 รวมถึงค่าสารประกอบอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายเพิ่มขึ้นด้วยนะคะทั้งนี้การทำงานของรัฐบาลและกรมควบคุมมลพิษในรอบปีที่ผ่านมาอย่างเช่นการขอความร่วมมืองดเผาในที่โล่งการงดกิจกรรมก่อสร้างและการทำกิจกรรมอุตสาหกรรมการสัญจรรวมถึงการเปิดโรงเรียนด้วยซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการจากการควบคุมโควิด-19 นะคะทำให้สามารถที่จะลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 ลงไปถึง 10-20% ด้วยกันค่ะส่วนมาตรการระยะยาวในปี2567นะคะมีแนวทางที่จะส่งเสริมให้ใช้น้ำมันกัมมันถันต่ำให้ใช้ยานพาหนะไฟฟ้าซึ่งหากทำได้นะคะจะสามารถลดค่าฝุ่น PM 2.5 ภายใน5ปีค่ะไปฟังเสียงนายอรรถพลค่ะมาตรการในระยะยาวตัวนี้รัฐบาลกำลังกำหนดมาตรฐานในเรื่องของน้ำมันกัมมันถันต่ำนะครับซึ่งเป็นสาเหตุหลักในพื้นที่ในเมืองนะครับซึ่งจะภายในปี67เนี่ยเราจะมีน้ำมันกัมมันถันต่ำจำหน่ายทั่วประเทศรวมไปถึงในเรื่องออกมาตรการในเรื่องของควบคุมเครื่องยนต์ที่จะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานที่ไม่มีการปลดปล่อย PM 2.5 ไปพร้อมๆกันนะแล้วก็รวมถึงมาตรการในการที่จะส่งเสริมให้มีการใช้ยานพาหนะที่เป็นรถไฟฟ้านะครับงั้นตรงนี้เองเนี่ยรวมไปถึงในเรื่องการส่งเสริมในเรื่องของการขนส่งมวลชนซึ่งเรามีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในระบบรางนะฮะผมเชื่อว่าในอนาคตไม่เกิน5ปีเนี่ยค่า PM 2.5 ของเราเนี่ยก็จะค่อยๆลดต่ำลงมาคุณผู้ชมคะเหมือนว่าจะมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งจากกรมอนามัยที่วันนี้มีการแถลงข่าวเช่นกันนะคะว่าในปี2563นะคะมีจำนวนเด็กกว่า 600,000 คนที่ป่วยจากการสูดดมอากาศที่มีฝุ่นค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดทั้งโรคในเรื่องของทางเดินหายใจมีน้ำมูกนะคะอาการหนักเบาตามกันไปนะคะโดยแต่ละวันค่ะมีเด็กเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลวันนึงอยู่ที่ประมาณ 1,600
คนเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ14ปีนะคะทั้งนี้ทางด้านกรมอนามัยก็มีการคาดการณ์ว่าในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่28มกราคมฝุ่นอาจจะกลับมาเกินค่ามาตรฐานอีกครั้งทั้งนี้นะคะขอให้ประชาชนที่มีเด็กที่อยู่ที่บ้านนั้นให้ดูแลอย่างดีที่สุดให้สวมใส่หน้ากากทุกครั้งที่ออกจากบ้านค่ะและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดนะคะปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5 ที่กระทรวงสาธารณสุข